เดี๋ยวเดี๋ยวอาตมาเนี่ยมุนทุกเหมือนกันนะคือฟังฟ้าด้วยทีมงานไปด้วยเอาแล้วก็กินข้าวด้วยทำไมค่ะคือมุนทุในอุเบกขาห้ามันเป็นที่มาของสิริมหามายาทีนี้ความเป็นสิริมหามายากับปฏินิสักขะปฏินิสักขารูปสีปฏิโสตังพวกเนี้ยมันจัดเรียงลำดับกันอยู่ลึกละเอียดมันเอาภาษาใช่ป่ะใช่มันเอาภาษามาที่บอกว่าปฏิมันคำเดียวกันแต่นิสขะก็ดีโสปโสตะก็ดีปฏิอะไรปฏิสัมพิทาปฏิบัติปฏิอะไรทั้งปฏิต่างๆมันก็คือปฏิมีสภาพสองนี่แหละคือสภาพสองกูเรียนรู้สภาพสองแล้วไอ้ปฏิสองของแต่ละคำแต่ละคำที่มันจะมันคืออะไรก็รู้อันนั้นแล้วก็ทำตามอันนั้นมันก็มีทั้งคล้ายกันและต่างกันนะคะที่อยากจะถามก็คือความต่างระดับในการใช้งานหรือว่าความหมายหรืออะไรพวกนี้ทั้งชี้ความใช้งานทั้งชี้ความเป็นจริงของตัวมันเองนั่นแหละค่ะอยากฟังรายละเอียดตรงนี้ค่ะก็จะได้ใช้ถูกที่ว่าจะใช้ปฏินิสคานุปัสสีปฏิโสตังปฏินิสคะในระยะเวลาใดอย่างไรหรือว่าสามารถใช้ได้คุณต้องรู้บัญญัติพวกนี้ภาษาพวกนี้ว่ามันคุณต้องรู้ได้โดยตัวเองว่าแล้วสภาวะของบัญญัติพวกนี้มันหมายถึงอะไรคุณก็ต้องเข้าใจด้วยตนเองนะของคุณเข้าใจแล้วก็ของคุณเข้าใจคนใดๆไปรู้แทนกันไม่ได้แต่ถ้าเผื่อว่ามันรู้ความเป็นจริงนั้นถูกต้องแล้วความถูกต้องมันมีอันเดียวกันหมดความถูกต้องมีอันเดียวกันสัจจะมีหนึ่งเดียวว่ามันเยอะแยะกำหนดอย่างที่คุณจะไล่ภาษามามันก็จะเป็นไวเออร์อันนึงบอกว่าเอาที่นี่เอาที่ตรงถูกทุกเนี่ยจะไปเรียนอะไรเลือกเธอนะมันไม่จบง่ายๆหรอกเอาจบตรงนี้ก่อนเมื่อจบตรงนี้แล้วเนี่ยคุณจะเกิดปัญญาญาณเข้าใจโลกวิทูเข้าใจโลกุตระมีจิตคุณจะมีโลกุตระนะคุณจะรู้โลกวิทูและคุณก็จะช่วยคนอื่นได้เลยคุณรู้ตรงนี้คุณจะช่วยตัวเองจบนะมันจะจบแล้วก็คุณจะช่วยคนอื่นได้หมดเลยโลกาโนของป่าท่านก็ท่านแค่เอาสติมาขยายสติสัมปชัญญะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยคือว่าโอ้โหมันมากละเอียดมากจะมาไล่ลำดับก็นั่นครับเมื่อกี้พี่นิฟ้าถามเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้ทั้งภาพละล้างให้หมดตัวคือในภาพปฏิบัติก็ใช้ปฏินั่นปฏินี่มาเพื่อทำละให้หมดตัวแล้วเพราะนั้นก็สามารถบอกได้ว่าพอหมดจดแล้วเนี่ยก็ใช้ปฏิเหล่านี้เป็นสร้างสรรค์ให้มันเป็นกุศลได้อีกแล้วแต่ว่าจะเห็นคนว่าอย่างไหนจะปฏิอย่างไรกับใครก็จะปฏิอย่างไรอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์มันเป็นคู่ไงปฏินี่คือภาพคู่อย่างที่พูดไปแล้วทีนี้ภาพคู่นี่แหละคือแอคชั่นรีแอคชั่นคือสภาพกระทบกันมันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเหตุปัจจัยแอคชั่นรีแอคชั่นคือเหตุปัจจัยในนี้และแอคชั่นรีแอคชั่นเหตุปัจจัยนี้ก็คือเกิดจากอันนี้แหละที่ในเรื่องวัตถุไอน์สไตน์ถึงแกก็รู้จะเรียกว่าแกตัดสรู้ของแกเป็น space and time of continuum เนี่ยมันก็คือสองอย่างแกสรุปได้ทั้งมาสเปซกับไทม์คือทุกอย่างในสเปซเนี่ยกับกาลกับเวลาเป็นรีเลชั่นหรือเป็นคอนติเนียมเป็นการสัมผัสกันเป็นการสัมผัสกันทั้งหมดนะเพราะงั้นใครจับสัมผัสนั้นได้ของแต่ละคู่ขนาดนี้คอนติเนียมให้ได้ให้จริงคุณก็รู้ความจริง
แต่เหตุปัจจัยมันอะไรทั้งหมดมันเป็นเท่านี้ไอสไตล์เขาสรุปแล้วของพระเจ้าก็เหมือนกันแต่ของพระเจ้านั้นละเอียดกว่านั้นไม่ใช่เอาแค่รูป space ของท่านเอากรรม and time of continuum ของพระเจ้าไม่มีใครเขาพูดอันนี้หรอกอาตมารู้อันนี้ด้วยตนอยู่ก็เอามาพูดเมื่อใครจะเห็นว่าเอ้ยอันนี้พระพุทธเจ้าทำไมไม่พูดเอาพระพุทธเจ้าจะมาพูดทำไมจะไม่เคยพูดภาษาอังกฤษของพระพุทธเจ้าจะมาก็เอารู้ภาษาอังกฤษก็เอาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเป็นภาษาพื้นของอังกฤษเขาแต่จะมาพอดัดจริตไปรู้เขาได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็เอามาพูดเผื่อคนที่เขารู้ภาษาอังกฤษจะเปิดรู้ได้นะเอาคำนี้มาพูดถึงฉันถึงรู้ได้ดีเอาอันอื่นฉันไม่ค่อยรู้เอาภาษาอังกฤษเท่านี้มาพูดเราก็ได้กุศลว่าเขารู้ได้เฉพาะเหตุไม่จะเอามาพูดเพราะอยากจะอวดตัวว่าฉันรู้ภาษาอังกฤษก็ไม่มีเหตุผลนั้นไม่มีเจตนานะภาษาไบโอภาษาฟิสิกส์ภาษาวิศวะ